ปีที่29เนี่ยเราก็อยากจะนำ Lotus เนี่ยไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า New Smart Retail นะซึ่ง New Smart Retail เนี่ยก็จะประกอบด้วย4ข้อนะครับข้อแรกเลยนะฮะสาขาของเราเนี่ยเป็นสาขาดีไซน์ใหม่เป็น Next Generation เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะบุกลุกจำนวนสาขาเนี่ยเข้าไปบริการลูกค้าให้ตรงใจมากขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ข้อที่2นะฮะปรับปรุงร้านค้าของเราโดยเฉพาะยิ่งร้านใหญ่เนี่ยให้สมาร์ทคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะตอบโจทย์ลูกค้านะมีดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับมากกว่า140แห่งใน3ปีข้างหน้าอันที่3นะครับใช้เทคโนโลยีครับมาบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเอากลับมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบเพอร์ซันนอลไลซ์แล้วก็ข้อที่4ฮะทำสินค้าเนี่ยให้ถูกแล้วก็ตรงใจลูกค้ามากขึ้นตั้งแต่สินค้าระดับพรีเมียมจนไปถึงแบรนด์รวมถึงสินค้าองค์แบรนด์ที่ Lotus เรามีด้วยและทั้งนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยอยู่ที่การนำความยั่งยืนมาสู่สังคมด้วยครับ